เอาละค่ะเรากลับมาเจอกันเบรกสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะ0869063991นะคะ0869063991เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถโทรศัพท์มาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของรายการคลินิกไทยจีนนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันพฤหัสที่29มีนานะคะในวันนั้นเราจะมีอบรมเรื่องการนวดดูแลสุขภาพด้วยตัวเองมีการแจกของที่ระลึกสำหรับ50ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะแล้วก็จะมีบูธกิจกรรมต่างๆนะคะรอบๆงานแล้วก็ที่สำคัญมีบัตรสมาชิกวันนั้นเราจะเห็นโฉมบัตรสมาชิกที่สวยงามของเรานะวันนั้นบัตรสมาชิกอันนี้ต้องเก็บดีๆใบแรกนี่ให้ฟรีใบแรกนี่บอกว่าเลยว่าให้ฟรีแต่ถ้าหายใบต่อไปว่ากันอีกทีไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวแต่ละท่านจะไม่รักษาการอาจารย์นะเอาเป็นว่าใบแรกเนี่ยเรามอบให้คุณฟรีเลยค่ะเป็นอภินันทนาการนะคะเป็นต้องบอกว่าคนที่เป็นสมาชิกรายการเราเนี่ยคุณเป็นแขก VIP ของเราเลยนะและทุกครั้งที่เวลาคุณเราจัดกิจกรรมเนี่ยนะคะให้คุณเอาบัตรสมาชิกมาด้วยถ้าคุณได้รับแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้รับเดี๋ยววันอบรมเราจะมอบให้นะคะมีอ้อยว่าตอนนี้น่าจะใกล้เต็มแล้วล่ะอาจารย์เมื่อกี้เขาก็เสียงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ 3-40 คนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์นะค่ะเราขอไปเรื่องของข่าวเรื่องไตไหนๆก็คุยไตก็ไตไปเลยนะอาจารย์นะนะคะอาจารย์บอกว่าการกินยามากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องไตแต่คราวนี้คนป่วยไม่กินยาหลายๆคนก็บอกก็ฉันป่วยฉันก็ไม่ได้อยากจะกินยาแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะคือยาต้องกินค่ะนะฮะยาต้องกินแต่อย่าให้พร่ำเพรื่ออะไรที่ว่าเราดูแลตัวเองได้ก็ให้ดูแลตัวเองคำว่าพร่ำเพรื่อคือต้องให้พอดีให้พอดีพอดีกับเราครับนะฮะสมมุติว่าถ้าความเบาหวานยังไม่สูงนักนะฮะถ้าหมอไม่ได้ให้ยานะฮะเราก็อย่าไปตื้อหมอเขาเลยนะครับดูแลตัวเองซะนะครับกินข้าวให้น้อยลงกินความหวานให้น้อยลงนะครับตอนนี้เรามีความเสี่ยงความดันสูงนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายให้มากขึ้นนะฮะคือตรงนี้นี่มีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือผมมักจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าทุกวันนี้เนี่ยโรคที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการเกินการเกินกินเกินเกินนะฮะกินมากเกินไปนะเกินยังไงเบาหวานเกินความดันเกินขายมันเกินะนะฮะก้าวก็เกินทุกอย่างไม่มีขาดเลยเกินหมดเกินหมดนะฮะเพราะตอนนี้อายุมากขึ้นหน่อยหนึ่งะนะกับเด็กเหมือนกันค่ะอาจารย์มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือให้ตัวเองหิวบ้างต้องหิวนะเพราะการกินข้าวต้องน้อยให้รู้สึกหิวอาจารย์แต่หิวแล้วมันกินเยอะหิวแล้วมันเยอะนะอาจารย์มันไม่มีน้อยนะครับคือให้เวลากินข้าวเนี่ยให้กินประมาณ 80% นี่ก็พออาจารย์คำว่าหิวในความหมายของอาจารย์คือไม่ใช่ว่าหิวจัดไม่ใช่โหยก็ไม่ได้โอ้โหยนี่กี่จานกี่จานก็หมดอาจารย์ถ้าโหยนะอันนี้คือนั่นไปละนะแล้วคนกินจนแบบอิ่มเตอร์เลยก็ไม่ได้นะครับให้กินพอดีกะปริมาณนะฮะอย่าให้กินจนเรารู้สึกอิ่มถ้ากินจนเรารู้สึกอิ่มแสดงว่ามือนานเกินนะฮะให้กลับพอดีพอดีว่าพอแล้วพอแล้วนะฮะให้ตัวเองรู้สึกหิวค่ะนะเพราะถ้าหากว่าเรารู้สึกหิวบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสมองก็จะฉลาดขึ้นคำว่าหิวก็ยังหมายเหตุว่าไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่โหยไม่โหยนะไม่ใช่โหยเอาแค่มีความรู้สึกเอ้ยมันเริ่มหิวแล้วก็ทานซะใช่แต่แบบบางประเภทแบบหิวจัดๆนี้เห็นจัดทีไรนะ 2-3 จานไม่อยู่อ่ะจ้าต้องอย่าให้ขนาดนั้นใช่อย่าให้ขนาดนั้นนะฮะก็คือการกินอาหารตรงนี้ต้องสำคัญค่ะนะฮะก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยโรคหลายๆโรคนี่เกิดจากการเกินกินเกินกินเกินกินมากไปนะทำยังไงเราถึงจะไม่ให้เกินตรงนั้นเพราะนั้นเราต้องเซฟตัวเองอาจารย์บางคนเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องการกินอาหารที่แบบอาหารปรุงเองก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยแต่เขาจะไปเน้นเรื่องของการกินพวกผลิตภัณฑ์เสริมทั้งหลายวิตามินบ้างอะไรบ้างเราต้องขนาดอันนั้นถือว่าต้องระวังด้วยไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นผมว่าวิตามินที่ดีที่สุดก็อยู่ในผลไม้เราอาหารการกินเราจริงๆก็มีอยู่แล้วมีเยอะแยะอยู่แล้วค่ะอาจารย์เห็นแต่ว่าเราสังเกตนิดนึงเราดูแลตัวเองนิดนึงนะแค่นั้นก็พอนะครับนี่คือตัวการกินเพราะฉะนั้นตัวการกินตัวนี้สำคัญนะฮะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
นะฮะกลุ่มยาโอ้แต่ยานี่กลุ่มยาเราเลือกไม่ได้นะอาจารย์เวลาไปหาหมอหมอเขาจัดให้เนี่ยแล้วคือหมอจัดให้คือหมอจัดเขาจัดตามที่ความที่จำเป็นถูกต้องหมอเขาไม่ให้คุณกินพร่ำเพื่ออยู่แล้วถูกต้องนะฮะถ้าตับอะไรที่ความดันคนเหลือ130 140หมอไม่ให้คุณกินจะเบาความดันแน่นอนค่ะอาจารย์ใช่ไหมฮะค่ะถ้าตับไปที่ความดันเบาหวานเราอยู่ที่120 120หมอเขาไม่ให้คุณกินยาแน่นอนนะฮะหมอเขาก็อยากเขาก็กลัวจะมีปัญหาเขาก็รู้ว่ามีกระทบใช่ถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราอาศัยหมออย่างเดียวก็ไม่ไหวอะเนาะใช่คือหมอก็ต้องให้ยาคนถูกต้องใช่ไหมฮะเขาก็ต้องกินยาแต่ถ้าว่าเราดูแลตัวเองเราดูแลเรื่องการกินอาหารได้ดีนะฮะดูแลเรื่องการออกกำลังกายได้ดีนะครับทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองเพราะทุกอย่างดีขึ้นหมอเขาจะลดยาเองแหละแล้วก็หมอภาระหน้าที่ของหมอก็จะเบาลงก็จะเบาลงถูกต้องถูกต้องนะฮะก็จะเบาลงคือเรื่องง่ายๆอาจารย์กำลังจะบอกว่าเรื่องการป่วยเนี่ยอย่าไปหวังคุณหมอช่วยอย่างเดียวคุณต้องช่วยตัวเองด้วยใช่ถูกไหมคะคือจริงๆแล้วแพทย์จีนเรามีคำพันเพยอยู่คำหนึ่งครับว่าหมอที่เก่งที่สุดคือร่างกายเราเองเออใช่นะคือจริงๆแล้วร่างกายของเราสามารถจะรักษาตัวเราเองได้ค่ะนะเพียงแต่ว่าถ้าคนอย่าไปใช้จนตะบี้ตะบันใช้จนไม่ก็รักษาไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมฮะคือจริงๆตัวที่รักษาตัวเราเองได้ดีที่สุดคือร่างกายตัวเราเองอาจารย์แล้วที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยที่บอกว่ากินลดจืดเนี่ยว่าจืดนี่มันช่วยยืดอายุเหรอคะยืดชีวิตเหรอคะครับแล้วจืดนี่ในความหมายจืดนี่คืออะไรไม่มีรสชาติคือไม่ใช่จืดคืออะไรคือยังไงฮะอาจารย์คือต้องมีรสชาติค่ะนะครับต้องมีรสชาติค่ะนะครับผมเพิ่งจะเจอมาเมื่อเร็วๆนี้มีคนไข้อยู่คนหนึ่งค่ะถ้าเป็นเบาหวานค่ะนะฮะถ้าเป็นเบาหวานพอเบาหวานปั๊บแล้วความดันเป็นความดันไม่ใช่เป็นเบาหวานเป็นความดันหมอก็บอกว่าให้กินรสจืดค่ะนะฮะอย่ากินเค็มมากนักค่ะลูกสาวมาถึงก็จัดแจงเลยครับไม่ใส่เกลือจืดสนิทเลยสนิทเลยแล้วกินไม่ได้คุณแม่ก็ไม่กินข้าวเลยมันไม่อร่อยอ่ะมันจืดอ่ะแล้วมันต้องยังไงอ่ะจานจืดที่ดีมันต้องแนวไหนคำว่าจืดเขาใช้คำว่าจืดเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทนใช้คำว่าจืดในความหมายไม่ใช่ไม่ให้มีรสชาติไม่ใช่ไม่ให้ให้มีรสชาติแต่ขอรสอ่อนๆอย่างนั้นก็เขาน่าจะใช้คำว่ารสอาหารรสอ่อนๆเอ๊ะรสอ่อนๆเดี๋ยวก็คิดว่านิ่มอีกก็รสจืดแต่ดีแล้วแต่ว่าในความหมายของอาจารย์ก็คือว่าจืดคือไม่เข้มเกินไม่เปรี้ยวเกินไม่เผ็ดเกินไม่เค็มเกินใช่ครับใช่ครับนั่นคือคำว่ารสจืดนะฮะแพทย์จีนเราบอกอย่างนี้นะฮะเค็มเนี่ยเป็นโรคของไตเค็มไปเค็มนำไปสู่ไตใช่เค็มเป็นโรคของไตนะฮะเพราะมันไตจะเป็นโรคเค็มนะโรคของไตคือเค็มค่ะเพราะโรคของไตคือเค็มปุ๊บการกินเค็มเนี่ยก็จะเป็นการที่เปิดให้ไตเนี่ยทำงานดีขึ้นทำงานมากขึ้นมันจะทำงานดีขึ้นทำงานมากขึ้นนะถ้าคนเปิดใช้รถเข็มมากเกินไปนะไตก็พังไตก็จะปล่อยจริงสารจริงออกมามากเกินปล่อยสารจริงออกมามากเกินสักวันหนึ่งสารจริงมันก็จะหมดนะคือเปิดวาล์วมันเปิดเยอะไปนะฮะเปิดวาล์วมันเยอะไปมันก็แก๊สเราเหมือนกับที่เรามันก็หมดเร็วอ่ะแกใช่ไหมฮะแต่ถ้าว่าเราปิดวาล์วลงมาหน่อยนึงนะฮะให้มีเค็มหน่อยๆค่ะก็จะทำให้จืดนั้นมันจะไอลมปานหรือว่าจริงที่อยู่ในไตนั้นอ่ะที่ออกมาสร้างลมปานเนี่ยนะฮะมันค่อยๆออกมาทีละนิดคือต้องมีบ้างแต่นิดๆใช่ไม่ใช่ว่าแม้จืดก็เล่นแบบต้มน้ำจืดอย่างเดียวเลยทีนี้มันถ้าเปิดออกมานิดๆข้างในมันก็จะสะสมมาเยอะอ๋ออ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการทานรสจืดยืดชีวิตจริงๆแล้วประเด็นนี้น่าคุยอีกต่อหนึ่งอาจารย์แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแพทย์จีนเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็รักษากลุ่มอาการที่เราเรียกกันว่าไตเนี่ยได้ดีมากๆเลยเอาไว้เดี๋ยววันต่อๆไปเราจะมาพูดคุยกันนะคะอาจารย์คะวันนี้คุยไปคุยมากำลังสนุกเลยแต่เวลาก็หมดซะแล้วนะคะเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาคุยกันนะอย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการอบรมในวันพฤหัสที่29มีนาคมนี้นะคะรีบโทรศัพท์มาแจ้งชื่อได้ที่086 906 3991นะคะ086
0698-906-3991 ค่ะวันนี้คุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ